ดาวพุธพักในราศีมิถุนดาวพุธเริ่มโคจรพักถอยหลังในราศีมิถุนในวันที่18มิถุนายน2563และจะเริ่มเดินหน้าเป็นปกติอีกครั้งในวันที่12กรกฎาคม2563ดาวพุธที่โคจรพักถอยหลังจะส่งผลให้เรื่องของการตกลงเจรจาต่างๆเกิดการล่าช้าหยุดชะงักหรืออาจต้องกลับไปเริ่มต้นคุยกันใหม่อีกครั้งใครที่กำลังจะออกมือถือใหม่หรืออุปกรณ์สื่อสารใหม่ๆในช่วงนี้เลื่อนออกไปก่อนได้ก็ดีหรือใครที่กำลังคิดว่าจะนัดหมายตกลงประชุมเจรจาคุณอาจเสียเวลาเปล่าเพราะคุยแล้วเรื่องที่คุยก็จะยังไม่คืบหน้านำซ้ำอาจจะยังขุดคุยเรื่องเก่าๆกลับมาฟื้นฝอยหาตะเข็บกันอีกมาดูกันเฉพาะราศีกันเลยดีกว่าว่าดาวพุธถอยในราศีมิถุนคราวนี้แต่ละลัคนาได้รับผลกระทบอย่างไรกันบ้างท่านที่เป็นชาวราศีพิจิกหรือมีลัคนาสถิตราศีพิจิกโชคลาภหรือผลประโยชน์ในลักษณะของการชดเชยความเสียหายหรือจากการตายเช่นการเขลมประกันการเบิกค่ารักษาพยาบาลการรับมรดกการจ่ายค่าทดแทนการชำระค่าเสียหายอะไรทั้งหลายเหล่านี้จะเกิดการล่าช้าหรือถูกเบรกไว้เอกสารที่ยื่นอาจผิดพลาดคลาดเคลื่อนต้องแก้ไขก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นสาเหตุของการล่าช้ารวมทั้งการให้ข้อเท็จจริงที่ไม่สมบูรณ์แบบสำหรับท่านที่กำลังมีคดีความฟ้องร้องกันเรื่องพินัยกรรมและมรดกจะเกิดความล่าช้าคักคีความมรดกอาจถูกดึงการชำระค่าเสียหายตามคำสั่งศาลก็อาจถูกยื้อถูกดึงหรือมีการร้องขัด